بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านพี่น้องครับเราอยู่ในค่ำคืนที่ถือว่าเป็นค่ำคืนอันทรงเกียรติเป็นค่ำคืนแห่งเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกให้สูงใช่ไหมจับอย่างนี้ดีกว่านะเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับเรามากมายแล้วผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเชื่อและอีมานในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกามารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านท่านรอซูลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าผู้ใดก็ตามที่เขาได้ละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งเราเรียกลักษณะของการละหมาดประเภทนี้ว่ากิยามุรอมฎอนหรือเรียกว่าตะรอวีห์นะครับตะรอวีห์นี่เป็นศัพท์ที่เรียกกันในยุคหลังละแต่ในสำนวนหะดีษเนี่ยใช้คำว่าการยืนละหมาดในยามค่ำคืนของรอมฎอนตามหะดีษของรอซูลเรียกว่ากิยามุรอมฎอนจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตะรอวีห์ไม่ว่าจะเป็นกิยามุรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นกิยามุลเลนไม่ว่าจะเป็นตะฮัจญุดมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ในเดือนรอมฎอนนี้จะมีลักษณะพิเศษคือการละหมาดในยามค่ำคืนที่เดิมปกติที่ไม่ใช่รอมฎอนนี้จะเป็นการละหมาดต่างคนต่างละหมาดแต่พอเวลาเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั้นรอซูลุลลอฮ์ได้ทำให้เราเห็นรวมไปถึงบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำให้เราเห็นว่าการละหมาดที่เป็นซุนนะห์ที่เป็นการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ดีที่สุดเพราะรอซูลุลลอฮ์ก็ทำเป็นแบบอย่างนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทำสิ่งนี้ด้วยอีมานและหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนบรรยากาศของการยืนละหมาดในลักษณะที่เราเพิ่งละหมาดเสร็จกันไปเนี่ยในเดือนอื่นๆเราไม่ค่อยเจอเราจะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้เลยรอมฎอนทีนึงเราก็จะมาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้ครั้งหนึ่งซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนหวยหาเป็นช่วงที่ทุกคนแสวงหาแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนอยากจะได้สัมผัสมันมีพี่น้องของเราจำนวนมากเมื่อปีก่อนเขายังคุยกับเราอยู่ดีๆมาปีนี้พอเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยหลายคนจากไปแล้วแต่เรายังเป็นหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ให้โอกาสในการที่จะอยู่กับค่ำคืนอันทรงเกียรติซึ่งผมเชื่อว่าเราแสวงหากันนั่นก็คือไลลาตุลกอดรที่กุรอานบอกว่าคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินที่มันมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนทีนี้วันนี้เนี่ยประเด็นที่ผมจะได้พูดคุยกับพี่น้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในระดับของการมีส่วนร่วมมันจะแตกต่างกันโดยสิ่งที่เป็นปัจจัยคือ
ความรู้ความสามารถและสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมแต่การเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลานั้นซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าอัดดะวะการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นภาระหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเพียงแต่ต้องทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบแห่งความรู้ของเขาอยากทำในสิ่งที่เกินความรู้เพราะจะเกิดปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความรู้เยอะมากถึงจะเริ่มนับหนึ่งให้ทำเท่าที่ตัวเองมีความรู้แล้วไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่ามีความรู้มากความรับผิดชอบก็มากสิ่งที่ต้องเป็นภาระในการเผยแผ่ก็ต้องมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงหน้าที่นี้คนกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบไปฉันไม่ต้องไม่ใช่เพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยในระยะเวลาที่เราคุยกันประมาณ45นาทีนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยเรามาถอดบทเรียนสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นบทเรียนนั้นมาเป็นแนวทางในการเรียกร้องเชิญชวนของเราเพราะถ้าเราตระหนักดีว่านี่คืออามานะห์ที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเราจะต้องศึกษาว่าในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ถูกส่งมายังมนุษยชาติมาปฏิบัติภารกิจในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อิสลามเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถกลับไปดูในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลซึ่งถือว่าเป็นกุดวะฮาสนะเป็นต้นแบบที่ดีของเราเนี่ยแล้วลองเอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันผมว่าเราจะได้สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในหลายมุมหลายมิติที่น่าจะมาทบทวนด้วยกันผมเคยอ่านหนังสือของเชคนาซิรุอัลบานีมีคนถามท่านถึงสิ่งที่เป็นสภาพของสังคมมุสลิมที่กำลังเป็นอยู่ได้แก่สภาพบางส่วนก็เป็นคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาบางคนก็ละเลยต่อคำสั่งของศาสนาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อใช้หรือเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาขึ้นมาท่านทราบไหมว่าสิ่งที่ท่านได้จุดประกายความคิดแล้วเป็นจุดสนใจที่ผมว่าเราทุกคนก็น่าที่จะมาศึกษาร่วมกันท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เราเห็นมันคืออาการของโรคมันคืออาการของโรคทีแรกผมอ่านแล้วผมก็ยังนั่งทบทวนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นอาการของโรคเนี่ยแปลว่าเราจะต้องศึกษาว่าต้นเหตุสาเหตุของโรคมันคืออะไรไม่ว่าจากการที่คนหนึ่งทำบิดอะห์ทำมะอัศยะห์เพิกเฉยต่อหลักการละเมิดฝ่าฝืนเหล่านี้เป็นอาการไม่ใช่ตัวโรคนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องมาศึกษาร่วมกันแล้วว่าแล้วสาเหตุของอาการเหล่านี้คืออะไรตรงนี้คือประเด็นสำคัญทำไมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาที่มหานครมักกะฮ์13ปีที่มหานครมะดีนะฮ์10ปีรวม23ปีในการเผยแผ่ศาสนาสามารถเปลี่ยนจากยุคญาฮิลิยะห์มาสู่อัลอิสลามได้
ข้อที่1 นี่คือคำถามข้อที่2นบีใช้รูปแบบอะไรในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ในยุคสมัยของท่านรูปแบบที่นบีใช้เป็นรูปแบบเดียวหรือมีรูปแบบที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาแต่ละอาการแต่ละโรคถ้าเราไปทบทวนไปมองภาพการทำงานของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราสามารถสรุปเป็นช่วงเวลาของการเผยแผ่รอซูลเนี่ยได้2ช่วงใหญ่ๆใน2ช่วงนี้จะมีอาซาลิฟหรือตุรุกแปลว่ามีวิธีการยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่แล้วก็รูปแบบในการเผยแผ่ที่แตกต่างกันถ้าศึกษาลึกลงไปจะรู้ว่าปัจจัยที่แตกต่างกันที่นบีใช้สิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นมันมาจากพื้นฐานของอะไรตรงนี้สำคัญมากนะผมก็เลยบอกกับพวกเราทุกคนว่าเมื่อเราเห็นว่าการเผยแผ่เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นถ้าเราเป็นหมอที่เก่งก่อนที่เขาจะรักษาหรือจ่ายยาเนี่ยเขาจะต้องสามารถรู้สาเหตุของอาการป่วยนั้นก่อนเขาสามารถจะรู้ต้นเหตุของโรคแล้วเขาค่อยรักษามันตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำปัญหาคือวันนี้เนี่ยเราเคยศึกษากันไหมคนที่เรียนในระดับงานวิจัยเนี่ยเขาเรียกว่าเคยทำงานวิจัยกันไหมว่าสังคมเราที่ยังมีภาพสะท้อนที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาของอะไรถ้าแบ่งปัญหาเนี่ยปัญหามันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มของปัญหามันจะใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องที่ผมกำลังพูดท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มาแล้ว 1,400 กว่าปีนบีใช้มาแล้วแล้วนบีก็เป็นครูเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะใช้สิ่งที่เป็นรูปแบบการเยียวยารักษาที่หลากหลายเหล่านี้ในการเข้าถึงอาการป่วยของสังคมของคนกลุ่มนั้นๆแล้วนบีก็สามารถรักษาได้เปลี่ยนจากยุคยาฮิลียะมาสู่อิสลามที่ยังจรัสแสงมาถึงยุคเราและยังคงจรัสแสงต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยวันนี้เราต้องมาศึกษาอย่างนี้อย่าลืมนะยาฮิลิยะมันทำงานเป็นระบบนะยาฮิลิยะมันทำงานเป็นระบบมันเข้ามาทุกรูปแบบและใช้สิ่งที่เป็นวาซีละสิ่งที่เป็นเครื่องมือสิ่งที่เป็นการสื่อสารทุกรูปแบบใช้ทุกสื่อในการทำลายมุสลิมทำลายอะกีดะห์ของมุสลิมทำลายอัคลากของมุสลิมทำลายสิ่งที่เป็นอิลมูเป็นความรู้ของมุสลิมที่สำคัญทำลายสิ่งที่ถือว่าเป็นคำสั่งที่เราจะต้องยึดมั่นปฏิบัติคือการมีเอกภาพภายใต้ชะรีอะห์ของอัลลอฮฺตะอาลามันทำลายสิ่งนี้มันทำให้เราไม่สามารถมีเอกภาพภายใต้ชะรีอะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เรามีกุรอานเล่มเดียวกันมีซุนนะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันแต่ทำไมภายใต้สิ่งที่เป็นหลักการที่มาจากกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นตัวอย่างหรือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นและให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราเป็นคนรักษาเนี่ยเราต้องไม่ป่วยเองนะ
พราะถ้าเราป่วยเองปัญหาเกิดเลยฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนป่วยรักษาคนป่วยนะมันจะกลายเป็นคนป่วยรักษาคนป่วยแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ทีนี้ลองมาดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอุดูอิลาซาบีลิร็อบบิกบิลฮิกมะวัลเมาอิซะติลฮะซะนะวะจาดิลฮุมบิลลาติฮิอะห์ซันอายะห์นี้เนี่ยดูแล้วเป็นอายะห์ที่บอกถึงสิ่งที่เป็นเครื่องมือเป็นรูปแบบในการที่จะเอาไปใช้กับกลุ่มคนต่างๆในการที่จะเข้าไปเยียวยาแก้ไขเขาอุดูอิลาซาบีลิร็อบบิกเจ้าจงเรียกร้องไปสู่วิถีแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าซาบีลแปลว่าแนวทางเราหยุดอยู่ที่อายะห์นี้ก่อนวรรคนี้ก่อนจงเรียกร้องไปสู่แนวทางของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าถ้าเข้าใจตรงนี้อย่างแท้จริงอัสบียะการติดยึดกับกลุ่มคณะและชื่อที่เราตั้งจะถูกลบออกไปทันทีชื่อที่ตั้งมาเนี่ยมันเป็นการตั้งเพื่อเรียกขานในการทำงานเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป้าหมายเราจะต้องให้องค์กรของเราเป็นเสมือนสะพานที่ทำให้คนเดินไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่าให้เขาเดินแล้วมาหยุดอยู่ที่เราไปไม่ถึงกุรอานไปไม่ถึงซุนนะต้องอยู่ที่ชั้นอย่างเดียวเลยไปไม่ได้ปัญหาเกิดเลยนะในกุรอานใช้คำว่าอีลาซาบีลิร็อบบิกภารกิจที่รอซูลุลลอฮ์ต้องปฏิบัติเราในฐานะผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติคือต้องนำสังคมไปสู่อัลลอฮ์ให้ได้อย่านำสังคมมาอยู่ที่ตัวเรามาอยู่ที่องค์กรเรามาอยู่ที่สำนักเรามาอยู่ที่ชื่อที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่านี่แหละคือจุดหมายปลายทางของชีวิตของสังคมที่จะต้องเดินเข้ามาหาอันนี้ผิดเราต้องเป็นแค่สะพานฮะเราต้องเป็นแค่วาซีละเป็นเพียงสื่อที่ทำให้เขาไปพบกับข้อเท็จจริงของหลักการด้วยกุรอานและซุนนะของท่านนบีให้ได้อย่าให้เขามาอยู่ถ้าเป็นเรือก็พาเขาไปขึ้นฝั่งอย่าเอาเขาลอยอยู่ในนาวาอยู่หมุนอยู่ตรงนั้นไม่ถึงฝั่งสักทีแทนที่จะพาเขาจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งก็ไปยืนไปอยู่ลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละพอแล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นเรือจริงผมว่าพวกเราอยากจะถึงฝั่งกันนะไม่อยากจะลอยอยู่งั้นนะแต่บางทีเราไม่เข้าใจไงว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยมันแค่บนเรือนะมันยังไม่ถึงฝั่งเพราะเราอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็ได้ทีนี้ประเด็นหนึ่งคือหลักการข้อสำคัญคือหน้าที่ของคนทำงานศาสนาต้องเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์อย่าเรียกร้องไปสู่กลุ่มคณะและตัวตนของตัวเองนี่คือปัญหาและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้เมื่อทุกคนพยายามเรียกร้องผู้คนไปสู่สิ่งที่ตัวเองทำปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดเลยเพราะในเมื่อเรียกร้องไปสู่ตัวเราเนี่ยปัญหามันก็คือเราก็จะมองว่าไอ้ที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ถูกต้องผิดแล้วสิเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เกิดปัญหาในการทำงานแล้วเพราะมันไม่ไปถึงอัลลอฮ์ไงพอมาถึงแค่เราปุ๊บเนี่ยจุดที่จะทำให้คนอยู่กับเราไม่ไปที่อื่นก็คือจะต้องบอกว่าไอ้ที่อื่นไม่ถูกฉันเนี่ยแหละถูกถึงจะต้องอยู่อย่างนี้นี่คือประการที่หนึ่งนะต้องให้เราเป็นเพียงสะพานเป็นวาซีละเป็นสื่อที่จะนำเขาไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เป็นรูปแบบ3รูปแบบดังต่อไปนี้อัลฮิกมะเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดเมาอิซอฮะซะนะสิ่งที่เป็นคำสอนและข้อเตือนใจที่ดีถึงขั้นที่ต้องอธิบายตอบโต้ชี้แจงวะยาดิลฮุมบิลละตีฮิอะซันอันนี้เป็นสเต็ปสุดท้ายฮิกมะ
มาอิซะและมูญาดะละนั่นแปลว่าบุคคลที่เราจะต้องเข้าไปหาเนี่ยในอายะห์นี้บอกกับเราว่าสถานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอย่าเป็นหมอที่จ่ายยารักษาโรคเพียงยาขนานเดียวทุกโรคที่มาหาเราจะเกิดปัญหาเพราะยาขนานเดียวไม่สามารถรักษาทุกโรคได้เราเป็นผู้ที่ดะวะเผยแผ่ศาสนาอย่าใช้รูปแบบเดียวในการเผยแผ่เพราะมันจะไปเหมือนกับหมอที่จ่ายยาขนานเดียวกับอาการโรคทุกโรคไม่มีทางหายมาดูรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางรอซูลน่าสนใจฮะรอซูลได้นำเอาฮิกมะห์มาอิซะฮะซะนะห์และจาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซันมุญาดะละห์ที่อยู่บนฐานแห่งความดีกว่าถูกต้องกว่าชัดเจนกว่าเนี่ยรอซูลใช้เป็นแนวทางในการทำงานของท่านแล้วที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเวลาทำอะไรไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นบทเรียนหนึ่งของคนที่เรียนสายนิติศาสตร์อิสลามเลยนะคนที่เรียนชะรีอะห์อิสลามียะห์เนี่ยต้องเข้าใจบทนี้เลยนะคืออะไรรู้มั้ยฮะมากอซิดุตตัชรีอแปลว่าเจตนารมณ์แห่งหลักการต้องเข้าให้ถึงนะถ้าไม่เข้าใจในเจตนารมณ์แห่งหลักการเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาเนี่ยต้องการที่จะสื่อหรือบอกหรือมีเจตนารมณ์อะไรที่จะทำให้ผู้คนได้เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นเขาเรียกว่ามากอซิดุตตัชรีอะห์เป็นบทใหญ่เลยที่ต้องเรียนเลยฮะที่ต้องศึกษาเรียนรู้เลยและภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลสะท้อนที่ต้องตระหนักเราเรียกสองสิ่งนั้นว่ามัสลาฮะและมัฟซะดะห์หมายถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเกิดขึ้นกับทำแล้วสิ่งนั้นเป็นโทษสองอย่างอันนี้คือสิ่งที่ต้องตระหนักในหลักการเนี่ยเรามีหะดีษบทนึงใช่ไหมบอกมันรออามิงกุมมุงกอรันฟันยุไกยิรฮูบิยะดิฮีฟะอิลลัมยัสติฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสติฟะบิกัลบีฟาดาลิกะอะดอฟุลอีมานอันนี้เราท่องกันมาแล้วเราก็เอามาใช้ที่บอกใครก็ตามเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัรจะต้องขจัดมันด้วยมือของเขานะใครก็ตามมันรออามมิงกุมกันฟันยูไกยิรตักยิรแปลว่าเปลี่ยนนะท่านดูหะดีษบทนี้นะฟันยูไกยิรฮูบิยะดิฮิจงเปลี่ยนมันด้วยมือของท่านพี่น้องครับเปลี่ยนนี่แปลว่าอะไรไม่ใช่แค่ขจัดเปลี่ยนแปลว่าต้องทำให้ของไม่ดีกลายเป็นของดีนะปัญหาคือถ้าทำไปแล้วนอกจากเปลี่ยนไม่ได้แต่ความไม่ดียิ่งมากขึ้นเนี่ยในทางศาสนาในทางนิติศาสตร์ในทางหลักการนะเขาถือว่าการกระทำนั้นเป็นของฮารามเราเคยรู้เรื่องนี้ไหมเขาถือว่าฮารามเลยนะเพราะเป้าหมายหะดีษบทนี้คือตักยีรคือการเปลี่ยนจากของไม่ดีไปเป็นของดีแต่ถ้าเราทำไปแล้วนอกจากไม่สามารถเปลี่ยนแล้วยังทำให้ความไม่ดีทวีคูณเนี่ยการเปลี่ยนนั้นเป็นความผิดเพราะไม่ตรงสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์แห่งหลักการในการที่ลงบัญญัติเรื่องนี้มาพอมองออกไหมมันจะทำให้เราตระหนักทันทีเลยว่าทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นมัสลาฮะห์ที่ผมบอกแปลว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมัฟซะดะห์แปลว่าการความเสียหายและสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นนั้นอันไหนมันจะเกิดขึ้นมากกว่ากันและโอกาสที่จะเป็นอันไหนมากกว่ากันอันนี้คือเอาต้นๆก่อนไม่ใช่แปลว่าเราหยิบหะดีษบทหนึ่งมาแล้วเราก็ใช้ทุกกรณีอันนี้ปัญหาเกิดเลยขนาดในหะดีษบทนี้มี3สเต็ปด้วยกันนะมันรออามิงกุมมุงกอรอนฟันยูไกยิรฮูบิยะดิเปลี่ยนด้วยมือแปลว่ากรณีคนนั้นมีอำนาจมีอำนาจอยู่ในฐานะที่สามารถเปลี่ยนได้ฟะมัลลัมยัสตะติอะแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในสถานะนั้นน่ะ
ฟาบิลิซ่าเนี่ยใช้การตักเตือนการบอกกล่าวหากไม่อยู่ในสถานะที่สองอีกไม่สามารถอีกฟาบิกัลบีทำก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเอาใจออกห่างซะแล้วนบีก็บอกว่าอันเนี้ยคือระดับสุดท้ายของอีมานอัดอัฟุลอีมานเป็นสเต็ปสุดท้ายเลยแปลว่าใครที่อยู่ตรงเนี้ยให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นกระบวนการขจัดมุงกัดในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าอิงการ์ดมุงการ์ดอยู่สเต็ปสุดท้ายเลยอยู่ระดับสุดท้ายเลยนั่นแปลว่าคนในแต่ละกลุ่ม1 2 3จะมีสิ่งที่มีคุณสมบัติที่ต้องเกี่ยวข้องพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งน่าสนใจพี่น้องจำเหตุการณ์ที่ท่านนบีพิชิตมักกะห์ได้ไหมนบีพิชิตมักกะห์ในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชเนาะพิชิตมักกะห์เข้าเพราะนบีอพยพมานะครับปีที่6เริ่มไปทำอุมเราะห์แล้วถูกสกัดเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์นบีต้องตะฮัลลุนเปลืองชุดอิหร่อมเชื่อสัตว์แล้วก็กลับมามะดีนะห์พอปีที่7นบีไปทำอุมเราะห์กอฎอชดใช้ในปีที่6ที่ไม่ได้ไปทำเพราะว่ามีเรื่องเดียวนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านจะได้เก็บไว้มีอิบาดะห์ที่เมื่อเริ่มต้นเข้าไปแล้วไม่อนุญาตให้เลิกกลางคันถ้าหากว่าไม่ตั้งเงื่อนไขในตอนแรกในการที่จะยุติการกระทำท่านจะต้องเสียค่าปรับและต้องทำชดใช้ในปีต่อไปสิ่งนี้คือฮัจญ์และอุมเราะห์จำไว้เลยฮะถึงแม้ว่าจะเป็นอุมเราะห์ซุนนะเป็นฮัจญ์ซุนนะเวลาท่านครองอิหรอมแล้วเนี่ยรับใบกับอุมเราะห์ตันหรือรับใบกับฮัจญ์ยันแล้วเข้าสู่กระบวนการแล้วยุติไม่ได้นะเพราะถ้ายุติปุ๊บแปลว่าถ้าเปื้องชุดเอียรอมก่อนที่จะเสร็จภารกิจต้องเสียค่าปรับเลยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งเงื่อนไขก่อนเขาเรียกอิชติรอตอินฮาบัสตานีฮาบิซุนฟะมะฮิลลีไฮซูฮาบัสตานีในการก่อนสวมชุดแล้วก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ในกรณีถ้ามีอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้มันลุล่วงได้ก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะเปื้องชุดเอียรอมถ้ากล่าวอย่างนี้ก่อนจะไม่ต้องเสียค่าปรับอันนี้เขาเรียกอิชติรอตในตอนแรกมีเรื่องเดียวที่เข้าสู่กระบวนการแล้วไม่อนุญาตให้ถอดชุดอิหร่อมกรณีนบีในปีที่6เนี่ยทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์แล้วกุเรชบอกว่าไม่ให้ทำกับมะดีนะห์ก่อนต้องเปื้องชุดนบีก็ต้องเชื่อสัตว์นะครับเพราะว่าถือว่าไม่เสร็จภารกิจแล้วก็มาชดใช้ในปีที่7ทีนี้พอเวลาเข้าปีที่8เป็นปีฟัตฮุมักกะห์พิชิตมักกะห์แล้วพิชิตได้ด้วยพิชิตมักกะห์สำเร็จด้วยเสร็จแล้วในการพิชิตครั้งนั้นเนี่ยนบีเองเนี่ยมีความปรารถนามีความปรารถนาที่อยากจะขยายและปรับปรุงตัวกะบะห์ให้เหมือนกับยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแปลว่ามีประตู2บานทางเข้ากับทางออกและตรงฮัจญุลอิสมาอีลน่ะตรงนั้นน่ะมันจะต้องขยายออกเพราะว่าตำแหน่งที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมหรือฐานเดิมของนบีอิบราฮิมที่ทำไว้นบีเนี่ยอยากจะขยายทุบออกแล้วขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำประตู2บานทางเข้าก็คืออยู่ข้างมุมหินดำทางออกก็คืออยู่ทางรุกนุญจมานีถ้าใครต่อวาฟนะเราสังเกตดีๆทางก่อนถึงมุมรุกนุญจมานีเนี่ยจะเห็นมีช่องที่เหมือนประตูอยู่เดิมตรงนั้นน่ะเป็นทางออกเข้าทางนี้ทางมุมหินดำไปออกตรงรุกนุญจมานีแล้วตัวกะบะจะยื่นออกไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งของฮัจญุลอิสมาอีลฮัจญุลคือหินโค้ง
นบีบอกกับไอชาว่าลาลาอันนะกาวมิกฮะดีซูอะฮดินบิชิริกินละฮะดัมตุลกะอ์บะห์นี่ไงฟะอัลซักตูฮาบิลอัรฎวะจะอัลตุลาฮาบาบัยนบาบันชะรกียันวะบาบันฆอรบียันวะซิดตูฟีฮาซิตตะตะอัซรุอินมินัลฮิจรีฟะอินนะกุไรชันอิกตะซะรัตฮาไฮซูบันติลกะอ์บะห์ถ้าหากว่าประโยคนี้สำคัญมากถ้าหากว่าพวกกูเรชไม่ได้อยู่ในสถานะที่เพิ่งรับอิสลามแล้วเราก็แปลอย่างนั้นเราละอันนะกอมิกฮาดีซูอะฮดินบิชิรกินเนี่ยแปลว่าเขาเพิ่งรับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ๆคือยังไม่มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับอิสลามถ้าหากไม่อยู่ในสภาพนี้นะสิ่งที่นบีอยากทำคือละฮาดัมตุลกะบะฉันจะทุบกะบะแล้วก็ทำใหม่ว่าอย่างนั้นทำตามฐานเดิมของอิบรอฮีมอะแล้วก็ทำให้มันมีประตู2ประตูทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกและเพิ่มไปอีก6ศอกจากทิศที่เป็นฮิจรอิสมาอินขยับออกไปอีกเพราะในขณะที่กูเรชสร้างเนี่ยเพราะมันถูกบูรณะขึ้นมาในยุคกูเรชเนี่ยปรากฏว่าตังไม่พอกุเรชในยาฮิลิยะเนี่ยเวลาเขาสร้างกะบะห์เขาจะรวมสตังค์ที่แบบเป็นเงินดีของเขาอะที่มาจากอาชีพดีๆมาปรากฏว่ามันไม่พอเขาก็เลยทำเท่าที่ทำอยู่นั่นแปลว่าขนาดที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ขนาดจริงเหมือนกับยุคสมัยนบีอิบรอฮีมเพราะมันต้องเพิ่มไปอีก6ศอกตามที่หะดีษตัวนี้บอกเพราะว่าอิกตะซะรัตฮาไฮซูบะนาติลกะบะห์เพราะว่าเขาทำได้แค่นี้ว่างั้นเถอะทำไมนบีพูดอย่างนี้เพราะนบีกลัวว่าถ้าหากว่านบียึดมักกะฮ์ได้เจตนาเนี่ยดีนะเจตนาอันนี้ดีต้องการขยายกะบะฮ์ให้ไปอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือจุดเดิมหรือในฐานเดิมที่นบีอิบรอฮีมได้ทำไว้กะบะฮ์มันถูกขยับเข้าขยับออกหลายยุคนะอิบนุซุเบตทำมาแล้วฮัจญาบิยูซุฟซะกอฟีเนี่ยบอกมาลิบินมารวานว่าให้กลับทำไปใหม่เหมือนที่นบีทำในสมัยอิบนุซุเบตขยายออกไปแล้วฮะหลังจากนั้นอิบนุซุเบตตายฮัจญามาปกครองในราชวงศ์อามาวียะบอกว่าให้กลับไปทำเหมือนที่นบีทำเป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นมันแปลว่ามันถูกขยับออกขยับเข้ามาแล้วแล้วก็ถูกเป็นปัจจุบันนี้เหมือนกับสมัยของนบีมูฮัมมัดตอนนั้นซึ่งก่อนจากนี้เนี่ยมันถูกขยับออกไปแล้วรอบหนึ่งในสมัยของอิบนุซุเบรนบีกลัวว่าถ้าฉันทำเนี่ยด้วยกับปัจจัยที่กูเรชเพิ่งรับอิสลามยังไม่เข้าใจอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามูฮัมหมัดนั้นเหลิงอำนาจพอมาปกครองมักกะมีอำนาจที่จะปกครองกะบะห์ก็ทุบกะบะห์ซะจะเป็นของดีเป็นของเสียไปเลยนบีบอกถ้าฉันไม่กลัวว่าจะเป็นอย่างนี้นะฉันจะอะไรไว้ฉันจะทำอย่างที่ปรารถนาก็คืออยากจะขยายมัสยิดขยายตัวกะบะห์ให้ไปอยู่ในฐานเดิมของฐานนบีอิบรอฮีมแต่เพราะกลัวว่าทำไปแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดและจะไม่เข้าใจในเจตนาที่นบีมูฮัมหมัดทำนั่นแปลว่านบีมูฮัมหมัดที่ไม่ยอมทำเนี่ยเพราะเล็งเห็นแล้วว่าผลเสียจะมากกว่าผลดีทั้งที่เป็นสิ่งที่อยากทำนะนี่คือตัวอย่างเลยตอนที่นบีพิชิตมักกะฮ์ได้เนี่ยน่าจะประกาศเลยว่ากูเรชที่ยังเป็นมุชริกเลิกตอวาฟรอบกะบะฮ์ได้แล้วจากนี้ไปเพราะว่าไม่อนุญาตแล้วเนี่ยนบีกลับมามาดีนะยังปล่อยให้ตอวาฟอยู่นะให้โอกาสคิดนะเสร็จแล้วในปีถัดไปคือปีที่9ส่งอบูบักรเข้ามาค่อยมาประกาศไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพหรือคนที่ปฏิเสธมุชริกจะต้องไม่อยู่บนแผ่นดินฮารอมแล้วจากปีนี้เป็นต้นไปเว้นช่วงไว้1ปีทั้งนั้นนี่ในตอนที่พิชิตมักกะฮ์ได้นะอำนาจเต็มฮะอำนาจเต็มรอมาตั้งกี่ปีอ่ะคิดดูอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะหลังจากนั้นรอ8ปีนะฮะถึงจะพิชิตได้พอพิชิตได้แทนที่จะทำทุกอย่างที่อยากทำนบีพิจารณาแล้วผลเสียมันมากกว่า
มัฟซะดะห์มีมากกว่ามัสละฮะห์โทษมีมากกว่าคุณแล้วความเข้าใจผิดถึงแม้ว่าการกระทำถูกแต่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดไม่ใช่ผลดีไม่ใช่ผลดีนบียุติไม่ทำวันนี้เนี่ยเราเคยเอาสิ่งนี้มาพิจารณาไหมเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเคยประเมินไหมว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเราตระหนักสิ่งนี้ไหมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมันดีหรือไม่ดีต่อความเข้าใจในศาสนาที่มันเป็นปัญหาเพราะเราทำในสิ่งที่เราอยากทำโดยที่เราไม่ได้ประคำนึงถึงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างไรแต่ดูสิถ้านบีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ผมว่านบีทำทุกอย่างแล้วทำไมนบีต้องให้หลักนี้กับเราไว้และนี่เป็นต้นแบบที่ดีนี่เป็นต้นแบบที่ดีอีกกรณีหนึ่งน่าสนใจให้พี่น้องได้ฟังหน่อยกรณีที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีเด็กหนุ่มมาหาท่านนบีแล้วก็มาบอกนบีว่าอนุญาตให้ฉันทำซีนาได้ไหมหะดีษรอซูลอนุญาตให้ฉันทำซีนาได้ไหมซอฮาบะห์ได้ยินเนี่ยก็จะตะเพิดให้เลยไอ้นี่มันเป็นใครเนี่ยมาขอสิ่งนี้กับนบีดูความสุขุมแล้วก็ดูความเป็นครูชั้นเลิศของมุฮัมมัดนะนบีบอกว่าเดี๋ยวเอาไอเด็กคนเนี้ยมาใกล้ฉันหน่อยสิแทนที่จะตะเพิดนะไปไกลๆเลยมาจากไหนเนี่ยไม่มาใกล้ฉันหน่อยมาหน่อยแล้วนบีก็เริ่มพูดคุยกับเด็กคนนี้อาตุฮิบุซีนาหรืออุมมิกดูเธออยากจะให้การซีนาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับมารดาของเธอไหมไอเด็กคนนี้บอกไม่ฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้มันเกิดหรอกถามต่ออยากให้เกิดขึ้นกับพี่สาวน้องสาวไหมอยากให้เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวไม่แปลง่ายๆกับอาหญิงของเธอไหมบอกฉันไม่ต้องการเมื่อเธอยังไม่ต้องการอยากจะให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวเธอแล้วเธอคิดว่าคนอื่นเขาอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเหรอโหดูวิธีการของรอซูลนะการสื่อสารการพูดคุยอย่างนี้ท่านทราบไหมมันทำให้เด็กคนนี้เปลี่ยนความคิดและเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาเลยด้วยวิธีการของรอซูลวิธีการในการพูดคุยให้เหตุผลตับยีนอธิบายปัญหาว่าเราเนี่ยบางทีเราลืมตรงนี้ไปเนาะเราลืมที่จะทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเพราะถ้าเราอาจจะตีโจทย์ว่าไอ้นี่มันไม่ต้องคุยแล้วแต่เพื่อนมันออกไปเลยมันจะได้ไม่ต้องอยู่แต่รอซูลุลลอฮ์อธิบายทีละข้อจนกระทั่งยอมเสร็จเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหตุการณ์หนึ่งท่านจำได้ไหมว่าอาหรับชนบทเข้ามาในมัสยิดไม่รู้ว่าเป็นมัสยิดฉี่เลยซอฮาบะห์ก็ขึ้นจัดการสิเพราะสุเหร่านบีสมัยก่อนไม่ได้เป็นชั้นติดแอร์แบบนี้นะเป็นแค่กั้นไอ้ตรงหน้ามิมบัตก็มีหลังคาหน่อยๆเอาอีกก้านนี้ผาลำที่อื่นว่างหมดเลยไอ้นี่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาจากนู่นชนบทอะรอบีในฮะดีษเนี่ยแปลว่าชนบทมาจากนู่นเนี่ยแดนไกลมาจากทะเลทรายนู่นมาไม่รู้ก็ฉี่ในสุราไปเลยซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นก็จะจัดการนะนบีบอกเดี๋ยวปล่อยก่อนให้มันฉี่ให้เสร็จหลังจากนั้นก็เรียกมาอธิบายว่านี่เป็นมัสยิดนะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นบีก็บอกว่าให้ซอฮาบะห์เนี่ยเอาน้ำไปราดในรอยที่มันฉี่ซะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าทำไม่ได้เพราะอะไรดูวิธีการของรอซูลสิคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราว่า
นอกจากไม่ไล่อย่างเดียวเตะก้นด้วยแต่นี่คือวิธีการของรอซูลที่รอซูลุลลอฮ์ทำถามว่ารอซูลุลลอฮ์ใช้รูปแบบนี้ทุกกรณีไหมไม่ใช่บางครั้งเราจะเห็นว่าซีฟ้าหนึ่งของรอซูลเนี่ยบาชีรอวานาซีรอแจ้งข่าวดีแล้วสำทับว่าผลร้ายจะเกิดขึ้นด้วยบางครั้งนบีพูดหนักนบีเห็นซอฮาบะรีบอาบน้ำละหมาดรีบอาบแล้วปรากฏว่าส้นเท้าเนี่ยมันไม่ทั่วรอยน้ำละหมาดเนี่ยมันไม่ทั่วเท้านบีบอกไว้ลุลลิลอากอบหายนะกินส้นเท้าเองเพื่อจะเตือนให้รู้ว่าอย่าทำแบบนี้ฉะนั้นการรู้สิ่งที่เป็นความหนักเบาและสิ่งที่ควรจะสื่อสารในระดับไหนในระดับไหนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญผมถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องศึกษากันเลยนะถ้าเราไม่เอาตัวตนของเราเป็นมาตรฐานแต่เราเอาสิ่งที่มันเป็นวิธีการที่รอซูลุลลอฮ์และศึกษาจากรอซูลุลลอฮ์ผมว่าเราแก้ปัญหาในสังคมได้เยอะนะท่านทราบไหมว่าบางคนที่เขาทำของผิดเนี่ยเกิดจากความไม่รู้มีไม่รู้เลยกับเข้าใจผิดกับดื้อดึงฝ่าฝืนคน3กลุ่มเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันไม่ได้ในการแก้ปัญหาไม่ได้คนไม่รู้ต้องให้ความรู้คนเข้าใจผิดต้องอธิบายส่วนดื้อดึงฝ่าฝืนก็ต้องมีมาตรการมันใช้ข้อเดียวใช้รูปแบบเดียวไม่ได้แต่เราเองต้องเรียนรู้ในการที่จะวิเคราะห์โรคเป็นว่าตกลงเนี่ยไอ้คนที่มันทำอย่างนี้เนี่ยสาเหตุมันคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเอามาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเผยแผ่ของเรานะก็คือการเขาเรียกว่าอะไรนะการมีระยะเวลาและสื่อสารเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนในกรณีที่คนคนนั้นยังไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างนี่เป็นศาสตร์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นต้นแบบ2กรณีใหญ่ๆกรณีการถือศีลอดกับกรณีการประกาศว่าเหล้าเป็นของฮารามท่านทราบไหมว่าการถือศีลอดที่เราถือศีลอดกันอยู่เนี่ยกว่าจะมาถึงคำสั่งนี้เนี่ยมันผ่านช่วงระยะเวลาของคำสั่งมาถึง3ช่วงระยะเวลาเลยนะระยะที่1เนี่ยบอกเลยว่าอนุญาตให้เลือกระหว่างถือศีลอดกับจ่ายอาหารไม่ว่าคนคนนั้นจะสามารถถือศีลอดได้หรือไม่ก็ตามวะอัลลซีนายูตีกูนะฮูฟิดียะตุนตออามุมิสกีนตอนที่อายะนี้ลงมาเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่มีบัญญัตินี้ลงมาการกำหนดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่2หลังจากนบีอพยพนะแปลว่านบีอพยพมาสู่มาดีนะเข้าปีที่2คำสั่งให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพิ่งเกิดขึ้นแปลว่านบีถือศีลอด9รอมฎอน9รอมฎอน2ถึง10ปีที่1ยังแต่ก่อนจากนั้นมีแล้วเป็นการถือศีลอดในวันอาชุรอทีนี้ในตอนแรกนบีไม่ได้สั่งให้ถือศีลอดเลยนะยังไม่ได้สั่งเลยบอกว่าให้เลือกระหว่างถือศีลอดกับจ่ายอาหารสำหรับคนที่ไม่อยากถือแล้วกันไม่ใช่ไม่สามารถนี่คือลำดับที่1เลยแม้ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นก็สบายนะคราวนี้จ่ายข้าวกันเต็มเลยล่ะยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ด้วยพอคำสั่งนี้มาได้ระยะหนึ่งมุสลิมปรับตัวได้แล้วในเรื่องของการถือศีลอดเพราะมีบางคนก็ถือศีลอดบางคนก็เลือกที่จะจ่ายอาหารตอนนั้นเขาเรียกว่าตะคยีรให้เลือกในสเต็ปที่2เริ่มมีคำสั่งเขาเรียกว่ามีคำสั่งเข้มงวดขึ้นมาฟามันชาฮิดามิงกุมุชาฮรอฟันยาซุมลงมาอีกอายะหนึ่งแปลว่าผู้ใดก็ตามที่เดือนเป็นที่ประจักษ์แก่เขาเป็นที่ชาฮิดามิงกุมุชาฮร
เดือนเป็นที่ประจักษ์แก่เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเดือนเป็นที่ประจักษ์ไปว่ารู้แล้วว่าเดือนขึ้นแล้วรู้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีเดือนแล้วเนี่ยฟันเยซุมฮุกกลมเกิดขึ้นทันทีเลยเขาจำเป็นต้องถือศีลอดเพราะอายะนี้ลงมาเนี่ยจากในช่วงแรกเลือกระหว่างถือศีลอดกับจ่ายอาหารมาสู่ลำดับสองคือจำเป็นต้องถือแต่คนที่ไม่สามารถถือได้ให้จ่ายอาหารแทนไม่ได้ให้เลือกละฟัดดูลงมาละในขณะนั้นเองเนี่ยสเต็ปที่3นี่น่ากลัวมากเลยฮะต้องถือว่าต้องมีอีหม่านมากเลยสเต็ป3เนี่ยคืออะไรรู้ไหมการถือศีลอดของยุคแรกที่คำสั่งลงมาเนี่ยระยะเวลาของการแก้บวชแล้วกันฮะที่เราใช้การละศีลอดเนี่ยระยะเวลาแค่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงละหมาดอิชาหรือถ้าใครหลับไปก่อนโดยไม่ได้ละศีลอดไม่มีโอกาสกินอาหารอีกแล้วสั้นมากสั้นมากซอฮาบะห์ก็รู้สึกลำบากมากเลยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อกอยซ์เข้ามาที่บ้านบวชใช่ไหมล่ะเข้ามามาบอกภรรยาว่าฮัลอินดะกิตออามมีอาหารไหมภรรยาบอกไม่มีโอ้โหคนยุคซอฮาบะห์นี่แก้บวชยังไม่มีอาหารเลยนะแต่บอกว่าละกินอัตบูลักแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปหามาไอตอนไปหามานี่ความเหนื่อยนะตัวเองอยู่ในสวนอยู่ในทำงานหนักกลางวันก็พลอยหลับไปพอหลับไปภรรยากลับมาเห็นว่าก้อยหลับบอกเสร็จแล้วเธอแปลว่าจากนี้ไปไม่ได้กินข้าวแล้วปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไม่ได้แก้บวชเลยพอหลับไปปุ๊บเนี่ยเวลาหมดแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งเข้าสู่กลางวันของอีกวันหนึ่งคิดดูทั้งวันผ่านมาแล้วทั้งคืนไม่ได้กินอาหารแล้วอีกวันหนึ่งกลางวันเป็นลมข่าวนี้ไปถึงรอซูลไปถึงรอซูลอัลลอฮ์ลงอายะห์มาเลยลงมาว่ากูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดุมินัลคอยติลอัสวะมินัลฟัจรซุมอะติมุศิยามะอิลัลลัยลอุฮิลละละกุมไลลัตุศิยามอัรฟะซุอิลานิซาอิกุมลงมาเลยลงมาว่าในยามค่ําคืนเป็นที่อนุมัติสําหรับเจ้าที่จะบริโภคจะกินจะดื่มจะร่วมหลับนอนกับภรรยาจนกระทั่งรุ่งอรุณขึ้นผ่อนคลายฮุกกลมนี้ก็มาถึงเราจนถึงปัจจุบันท่านเห็นลำดับที่อัลลอฮ์ลงบัญญัติไหมเล่าก็เหมือนกันตอนแรกเนี่ยเล่านี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะสำหรับอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขากินกันเป็นเรื่องปกติไอ้ขั้นที่จะบอกว่าให้ยุติเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยทีแรกก็บอกกันว่าคำเล่าเนี่ยมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะมันมีทั้งคุณทั้งโทษแต่โทษมันเยอะกว่าเอามาเทียบกับกัญชากระท่อมได้ไหมเนี่ยฮะบางคนบอกนี่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะมันเริ่มขายหน้าโรงเรียนแล้วเริ่มเพราะว่าพอกฎหมายบอกอนุญาตก็เริ่มขายกันแบบเกลื่อนตอนนี้หาง่ายกว่าลูกชิ้นปิ้งอีกริมถนนเต็มไปหมดเลยทีแรกผมไม่รู้เขาเขียนน้ำสดเขาคืออะไรว่าน้ำสดน้ำใบกระท่อมมันน้ำสดเราก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ำสดน้ำเปียกน้ำแห้งมันคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เขาเข้าใจกันบางคนบอกว่าแต่กินแล้วมันดีนะผมไม่ได้บอกว่าของที่ห้ามอ่ะเป็นของที่ไม่ดีเลยไม่ใช่อายะห์นี้ไงยัสอาลูนะกะอานิลคอมรีวัลไมซิรพวกเขาเหล่านั้นถามเรื่องเหล้าและการพนันกุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรวะมานาฟิอุลินนาสดูอายะห์บทมูฮัมหมัดจงกล่าวกับเขาสิ
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือว่าการพนันก็ตามมันมีโทษมหันต์แต่มันก็ยังมีคุณต่อมนุษย์ฮะแปลว่าไอ้สิ่งที่ห้ามไม่ได้แปลว่ามันต้องไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่มันมีแต่โทษมันมากกว่าวะอิสมูฮุมาอักบารุมินนัฟอิฮิมาโทษมันมากกว่าตอนแรกบอกอย่างนี้แล้วนี่คือบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การบัญญัติห้ามในภายหลังท่านได้อะไรจากอายะห์นี้ฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยก็มันมีประโยชน์ก็แปลว่าใช้ได้ไม่ใช่กุรอานบอกไว้แล้วว่าไอ้สองอย่างนี้เนี่ยโทษก็มีคุณก็มีแต่โทษมันเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าไอ้ของที่เป็นที่ต้องห้ามจะต้องเป็นโทษอย่างเดียวไม่มีคุณเลยมันมีอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะห้ามสิ่งไหนแปลว่าสิ่งนั้นจะต้องไม่มีความดีอะไรไม่มีคุณอะไรเลยไม่ใช่แต่โทษมันจะมากกว่าแปลว่าในระยะแรกนี้ให้บอกถึงคุณโทษระยะที่สองนี่บอกระยะเวลาแล้วบอกว่าเขาเรียกว่าตีให้มันแคบลงมาตอนแรกยังไม่ห้ามนะยังกินได้อยู่นะที่สั่งมาเนี่ยที่บอกโทษมากกว่าคุณนี่ยังไม่ได้ห้ามนะให้ใช้สติปัญญาตึกตรองว่าอัลลอฮ์บอกว่าโทษมากกว่าจะกินไหมจะเล่นไหมพอตอนหลังมาสเต็ปสองบอกว่ายาอายุฮัลลดีนอามานูลาตักรบุสซาลาวะอันตุมสุการออย่าเข้าใกล้ละหมาดในขณะที่ท่านมึนเมาแปลว่าถ้าหากว่ายังกินเหล้าแล้วยังเมาอยู่เนี่ยไม่อนุญาตให้ละหมาดนะนั่นหมายถึงเริ่มกำหนดขอบเขตแล้วว่าวันหนึ่งละหมาด5เวลาเนี่ยแปลว่ามันต้องหยุด5ครั้งเพราะเดี๋ยวมันละหมาดไม่ได้นี่คือฮิกมะห์ที่ใหญ่นะอย่าเข้าใกล้ละหมาดในขณะที่เมาก็แปลว่าไอ้กี่ชั่วโมงอ่ะกินแล้วไม่ให้เมาอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวละหมาดไม่ได้เป็นการวางกรอบให้มันเหลือเวลาน้อยลงเป็นการฝึกพอสุดท้ายเนี่ยลงมาเลยอินนามัลคอมรุวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุนมินอามลิชัยฏอนฟัชตานีบูฮูละอันละกุมตุบลิฮูนอายะห์นี้ลงมาเปี้ยงเลยหลังจากที่ให้ปรับตัวระยะหนึ่งแล้วบอกเลยว่าเล่าการพนันการเสี่ยงทายทั้งหมดนี้เป็นความโสมมของชัยฏอนและพวกท่านทั้งหลายต้องออกห่างฟัชตานีบูนี่ฮุกกลมลงเลยไปว่าฮารอมแล้วทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดฮารอมไม่อนุญาตในวิชาการเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าตะดรุชแปลว่าการปรับทยอยกำหนดฮุกกลมเป็นระดับจากสิ่งที่เบาสุดเข้มงวดขึ้นมาและจนไปสู่บัญญัติห้ามที่จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราเองจะต้องมาพิจารณาเวลาเราทำการดะวะเราทำการเผยแผ่เนี่ยผมอยากจะให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ที่สำคัญก็คือเราควรจะต้องศึกษาว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยในขณะที่รอซูลุลลอฮ์เป็นต้นแบบเราประกาศว่ารอซูลุลลอฮ์คือต้นแบบของเราในทุกมิติของชีวิตเนี่ยนั่นแปลว่าในการทำงานของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยต้องเอามาเป็นแบบอย่างด้วยเหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาสังคมของรอซูลุลลอฮ์ในแต่ละยุคมักกะทำอย่างไรยุคมะดีนะทำอย่างไรแล้วรอซูลุลลอฮ์ใช้วิธีการแบบไหนใช้สิ่งไหนเป็นสิ่งแรกในการเรียกร้องเชิญชวนรอซูลุลลอฮ์ใช้เครื่องมืออะไรบางคนบอกว่าการกำหนดสื่อวาซีละเพิ่งมามีในยุคนี้ผมบอกไม่ใช่มีตั้งแต่สมัยรอซูลแล้วจำอายะห์กุรอานนี้มั้ยได้มั้ยว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุซุบุลอายะห์นี้ลงมาเนี่ยในรายงานบอกรอซูลุลลอฮ์นั่งอยู่ที่ผืนทรายแล้วก็ขีดบนผืนทรายขีดบนเส้นตรง1เส้นแล้วนบีก็ขัตตะขุตูตอนอันยามีนีวะอันชิมาลีขีดอีกหลายเส้นทางด้านขวาของเส้นตรงนั้นและทางด้านซ้ายของเส้นตรงนั้นแล้วบอกว่าในเส้นที่ขีดหลายๆเส้นที่อยู่ข้างเส้นตรงเนี้ย
มันมีชัยฏอนคอยเรียกผู้คนไปอยู่เส้นทางนั้นนี่เป็นการใช้สื่อแล้วรอซูลุลลอฮ์ถือว่ายุค 1,400 ปีนี่ทันสมัยมากนะแล้วก็เวลาจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อัฟลายันซูรูไม่พิจารณาหรอกหรืออูฐท้องฟ้าแผ่นดินภูเขานี่คือการใช้สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาเป็นบทเรียนนำไปสู่การเชื่อในอัลเลาะห์และความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาผมถึงบอกว่าถ้าเราศึกษาสิ่งที่เป็นการดะอวะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราจะพบว่าอิสลามเนี่ยนำสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราเดินตามแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้รอซูลุลลอฮ์ทำเป็นแบบอย่างไว้แล้ว 1,400 กว่าปีทำเป็นแบบอย่างไว้แล้ววันนี้จะเห็นไหมการเรียนถ้าครูคนไหนผลิตสื่อการสอนได้ดีเด็กจะเข้าใจง่ายขึ้นผมเห็นละหมาดผมเห็นป้ายข้างบนเนี่ยวิธีการละหมาดที่ถูกต้องแม้กระทั่งลักษณะการวางเก้าอี้ผมว่าเออเนี่ยนี่คือการทำให้เห็นนี่คือวาซีละแล้วมันมีกฎพิกอยู่ข้อหนึ่งว่าอันวาซีละละหะอากามุลมกอซิดแปลว่าถ้าเกิดฮุกมนั้นเป็นวาญิบการที่เราใช้สื่อเพื่อทำให้คนได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบได้อย่างถูกต้องการทำสื่อนี่ถือเป็นวาญิบด้วยอันวาซีละละหะอากามุลมกอซิดเราอยากมีรถเพื่อไปดูหนังการมีรถก็ฮารามเพราะหนังเดือนดูหนังฮารามอยากมีรถเพราะจะไปละหมาดสุราการมีรถเป็นสิ่งที่ดีเพราะการละหมาดที่มัสยิดเป็นสิ่งที่ดีเห็นนะเขาเรียกว่าสื่อฮุกมเท่าผลของมันปลายของมันมักซอดเป้าหมายเป็นยังไงสื่อฮุกมนั้นนะอยากจะมีสตังค์เพื่อจะได้บริจาคเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องได้ผลบุญไอ้การมีอ่ะได้ผลบุญถึงแม้ว่าจะไม่มีก็ได้ผลบุญหะดีษนบีเคยบอกว่าไอ้ชายคนหนึ่งมันไม่มีสตังค์เห็นคนอื่นเขามีแล้วบอกว่าถ้าฉันมีเหมือนคนนั้นแล้วก็ฉันจะทำนบีบอกว่าฟะอัจรูฮุมาสวะความดีของทั้งคู่เท่ากันไอ้คนที่ทำแล้วกับไอ้คนที่เนียอยากจะทำเนี่ยได้ผลบุญด้วยโอ้โหแต่อีกคนนึงเห็นไอ้นี่มันมีตังค์เยอะแล้วมันสำเร็จเทเมาแล้วมีความสุขมากชีวิตในดุนยามันมีความสุขแต่มันไม่มีโอกาสมันก็บอกว่าถ้าฉันมีโอกาสเหมือนไอ้ขัวนี่เลยฉันจะทำแค่เนียอย่างเนี้ยนบีบอกว่าฟาวิซรูฮูมาสวะความผิดของทั้งคู่เท่ากันไอ้คนที่ทำแล้วก็ผิดแล้วล่ะไอ้คนที่เนียจะทำเนี่ยโดนไปด้วยฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเรียนศาสนาแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นหลักการมาสู่การปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของเราโดยเพราะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทำงานชุมชนอยู่กับชุมชนแล้วก็แก้ไขปัญหารอซูลุลลอฮ์เนี่ยดูนะมุอัลลิมันรอฮีมันมุอัดดิบันรอฟีกันมุรับบียันฮาลีมันดูคุณสมบัติเนี่ยอันนี้ถอดมาจากกุรอานหะดีษนั้นน่ะมุอัลลิมเป็นครูรอฮีมันมีความเมตตาปัญหาว่าเวลาเราทำงานเผยแผ่เนี่ยเรามองคนที่เราเผยแผ่เป็นคนที่เรารักเขาหรือเขาเป็นศัตรูเราเขาบอกว่าสองอย่างที่ต้องอยู่คู่กันในการเผยแผ่นะอัลฮุบวัลฮุจญะฮุบแปลว่าความรักหลังจากนั้นฮุจญะสิ่งที่เป็นหลักฐานข้อมูลค่อยตามมาต้องมีฮุบวัลฮุจญะไม่ใช่อัลบุกดูวัลฮุจญะเราต้องไม่เผยแผ่บนความรู้สึกโกรธเกรี้ยวกราดเป็นศัตรูเพราะเขาไม่ใช่ศัตรูเขาคือพี่น้องเขาคือคนที่อาจจะยังหลงผิดคนที่ไม่รู้คนที่ทำสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ได้ทำไม่ได้เผยแผ่เพราะเขาเป็นศัตรูแต่เขาคือคนที่เราต้องเข้าไปเยียวยารักษาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมีพฤติกรรมและมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปฮะอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าหากเจ้าเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยคนรอบข้างก็จะหนีไปหมดอ่ะใช่ไหมฟาซอนกอลีซัลกัล
ถ้าเป็นอย่างนั้นจบเลยแต่รอซูลุลลอฮ์เห็นไหมมุอัลลิมันรอฮีมันรอฮีมมุอัดดิบันเป็นใครเป็นคนที่มุอัดดิบเป็นคนที่อบรมบ่มเพาะในการที่จะพัฒนาดูเหตุการณ์ที่ผมยกมา 2-3 ตัวอย่างจะรู้เลยว่ารอซูลุลลอฮ์ใช้ฮิกมะห์อย่างสูงในการเปลี่ยนแปลงคนรอฟีกันมุรับบียันรอฮีมานะเป็นทั้งมุรับบีด้วยเป็นฮาลีมด้วยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้นะผมบอกเลยว่าอินชาอัลลอฮ์สิ่งแรกเลยคือเจตนาของเราเรามองคนที่เขากำลังทำผิดเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่เราจะต้องช่วยเหลือเพราะถ้าเป็นศัตรูแปลว่าเราต้องรบแต่ถ้าเป็นคนที่เราต้องช่วยเหลือเราต้องมีวิธีการในการที่จะดึงเขาออกมาจากความผิดความคิดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมพฤติกรรมมันแสดงออกเจตนาของเราว่าตกลงเราเนี่ยมีเจตนาอะไรเราตั้งหลักอะไรไว้ผมก็เลยอยากจะบอกกับท่านว่ายุคสมัยปัจจุบันไปยุคสมัยที่ต้องยิ่งเด็กวัยรุ่นผมมีนักเรียนเข้ามาใหม่เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเด็กบางกลุ่มเนี่ยต้องเรียกเข้ามานั่งคุยในห้องแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันตอนนี้ความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่มันเป็นสังคมที่ไม่มีศาสนาก็ว่าได้ที่ตอนนี้วิธีคิดของคนที่ไม่ติดยึดกับศาสนาเนี่ยมันเข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนมากเหลือเกินจนกระทั่งไม่มีขอบเขตแล้วความคิดเนี่ยเรียกร้องเสรีภาพจนขาดมิติของอะไรฮะของความสำคัญของบุคคลไปแล้วนักเรียนตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสามัญเยอะนะมันเข้ามาโรงเรียนศาสนาแล้วนะวิธีการเด็กพวกนี้คือต้องแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยฝากนิดนึงฮะท่านต้องถามตัวเองว่าท่านคุยกับลูกกับลูกคุยกับคนอื่นเนี่ยอันไหนมากกว่ากันวันนี้เราบอกเราลูกบอกฉันไม่เคยคุยกับมะเลยเจอทีไรถูกด่าทุกทีไปคุยกับคนอื่นดีกว่ามันพูดดีกว่าฉันคุยกับมะกับย่อไม่ได้ถูกว่าทุกรอบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไปหาเพื่อนคุยแหละแล้วถ้าคนนั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความคิดเขาเราจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยผมบอกให้มันมีเหตุการณ์มาแล้วครับเข้าใจว่าเราเป็นต้นแบบเราละหมาดเราทำเป็นแบบอย่างเขาเห็นแหละครับแต่ว่าเราไม่มีคำอธิบายเราไม่ได้สื่อสารกับเขาในโลกของเขาเราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารและพูดคุยกับใครปัญหาเกิดและอีกตอนนี้ด้วยไอ้เจ้ามือถือเล็กๆ เนี่ยมันไปไกลถึงไหนซึ่งมันแทบจะไร้ขอบเขตแล้วตอนเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามิติที่เขาเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกับใครแบบไหนยิ่งไม่รู้ยิ่งน่ากลัวนะผมบอกบางทีต่อหน้าเราเขาอาจจะดูไม่มีอะไรดูเป็นเด็กน้อยน่ารักนะแต่เวลาเขาอยู่ในโหมดของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ท่านต้องเข้าถึงเขาผมอยู่กับเด็กเป็นร้อยๆฮะตอนนี้เข้ามาเนี่ยเกือบจะ200เนี่ยรู้เลยว่าเราต้องมีวิธีการเข้าถึงพวกเขาแล้วเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยการอธิบายทำความเข้าใจใกล้ชิดมากขึ้นท่านเชื่อไหมผมไปรู้ปัญหาของเด็กบางคนน่าตกใจคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันนั่นคือชีวิตของเขานั่นคือสภาพครอบครัวนี่คือเรื่องจริงและนี่คือสาเหตุที่ทำไมเด็กเรียนไม่รู้เรื่องเด็กซึมเศร้าเด็กไม่ค่อยกระตือรือร้นที่ผมบอกนั่นมันคืออาการของโรคไงต้นเหตุมันคืออะไรอ่ะพอมานั่งคุยจริงๆรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เป็นพฤติกรรมเนี่ยมันคืออาการมันไม่ใช่ตัวเด็กไม่ได้อยากขี้เกียจไม่ได้อยากซึมเศร้าไม่ได้อยากอยู่แบบนี้แต่มันมีคอลฟิอาตมันมีองค์ประกอบที่มันหนุนอยู่ที่มันทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราปลดตรงนี้ไม่ได้เรียบร้อยงั้นครูที่สอนศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผิดลงโทษตีจบเดี๋ยวนี้ไม่เรียวเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะผมบอกให้บางคนท้าทายด้วยไม่เป็นไร
อยู่บ้านมะตีเจ็บกว่านี้อีกไม่เป็นไรงั้นผมบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ลงโทษนะลงโทษเป็นมาตรการอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องทำคืออธิบายทำความเข้าใจและเข้าใกล้ตรงนี้สำคัญผมคงใช้เวลามาพอสมควรเชิญฮะมีคือในการขจัดรูปปั้นเนี่ยในบางรายงานบอกว่านบีไอ้เขี่ยลงมาบ้างเขี่ยลงมาแล้วแต่ยังให้อิสระกับกูเรชที่ยังทำภารกิจเขาอยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องยุติละเพราะการตะวะของยาฮิลียันเปลือยกายมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยฮิกมะมันคือให้เขาปรับตัวเพราะปีที่9เป็นอัมรูฟูดเป็นปีที่แต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเข้าไปแสดงตนในการที่จะยอมรับหลักการของศาสนาแปลว่านบีทิ้งช่วงเวลาให้อะไรให้ปรับไม่ใช่ว่านบีใช้อำนาจแล้วจัดการเลยแต่ว่าปีที่9นี่ขจัดเกลี้ยงเลยไม่หลงเหลือเลยนะครับไม่หลงเหลือเลยแม้กระทั่งอยู่ที่บนซอฟามะรวะก็เอาลงหมดเพราะมันตัวใหญ่มากนะจีตออิฟก็มีแต่ละบ้านแต่ละเผ่าก็จะมีจเวตที่เป็นที่เคารพนับถือของเขานบีก็ประกาศตั้งแต่ปีที่9เป็นต้นไปนี่แล้วก็ให้ซอฮาบะออกเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งนี้แล้วในคาบสมุทรอาหรับนะครับประกาศตรงเนี้ยที่บอกว่านบียังปล่อยเนี่ยบอกให้รู้ว่านบีไม่ได้ใช้อำนาจโดยที่ไม่ได้ดูสิ่งที่มันเป็นมัสลาฮะเลยนบีได้ให้เขายังปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดเพื่อเขาจะได้อะไรละทิ้งแล้วก็ยุติมันด้วยตัวของเขาเองในการยอมรับในการสวามิภักดิ์แต่ถ้าให้เวลาแล้วยังไม่ทำปีที่9นบีบอกกับซอฮาบะเข้าไปว่าประกาศแล้วนะถ้าปีนี้ยังไม่ยุติไม่ว่าจะเป็นมุชริกหรือจาเวททั้งหลายต้องมาอยู่บนแผ่นดินฮารอมแล้วท่านดูมั้ยว่าแผ่นดินฮารอมเนี่ยมันไม่ใช่รอบกะบะห์อย่างเดียวนะแผ่นดินฮารอมเนี่ยในนี้น่าจะไปฮัจญ์กันหมดเลยเนาะหมดไหมหรือส่วนใหญ่เนาะอารอฟาที่เราไปวุกุฟอะมีนามุซอลีฟาอารอฟาเนี่ยคือนอกเขตฮารอมตั้งแต่มัสยิดเนี่ยมัสยิดฮารอมแล้วก็มีนาแล้วก็มุซอลีฟาเนี่ยยังอยู่ในเขตฮารอมอยู่นอกเขตฮารอมก็คืออารอฟาเนี่ยนอกละที่เราไปวุกุฟอะแล้วท่านรู้ไหมว่านบีทำไมไปบุกคุบที่อาราฟะนอกเขตฮารอมฮิกมะห์สำคัญนะเพราะกูเรชที่เป็นยาฮิลียะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอาลุลฮารอมเขาเป็นคนที่อยู่บนแผ่นดินฮารอมเขาจะไม่ทำการอิบาดะห์ที่สำคัญนอกแผ่นดินฮารอมเด็ดขาดนบีเลยทำให้เห็นว่าฉันจะทำค้านกับพวกนี้ออกไปที่นอกเขตฮารอมแล้วไปบุกคุบเลยปกติพวกนี้มันอยู่ในเขตมันอยู่ที่มุซดะลิฟะห์เห็นไหมต้องการจะทำให้เห็นมุคอลาฟะห์อะไรที่เป็นยาฮิลียะห์นบีทำให้เห็นว่าต้องไม่ทำอย่างนั้นนบีออกไปที่อารอฟาห์เลยอารอฟาห์อยู่นอกเขตฮารอมแล้วนะครับมันมีเขาเรียกอะไรมันมีวาดีอยู่นะมันมีหุบเขาอยู่เป็นตัวแบ่งระหว่างมุซดะลิฟะห์กับอารอฟาห์ส่วนทางด้านมักกะห์เนี่ยทางด้านมัสยิดอะที่อยู่นอกเขตอะคือตะนาอีมไงยังเกตไหมคนที่ชอบไปทำอุมเราะห์หลายรอบอะทำไมเขาถึงออกไปทางตะนาอีมรู้ไหมเพราะตะนาอีมมันอยู่นอกเขตฮารอมมันมีหลักการข้อหนึ่งว่าชาวมักกะห์ที่ต้องการจะทำอุมเราะห์จะต้องไปครองเอห์รอมนะอัลฮิลฮิลคือดินแดนที่อยู่นอกเขตฮารอมซึ่งตะนาอีมเนี่ยมันคือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตฮารอมฉะนั้นชาวมักกะเนี่ยถ้าจะครองเอห์รอมเมื่อทำอุมเราะห์ต้องออกไปที่ใกล้ที่สุดคือตะนาอีมไอเราก็ออกไปด้วยไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไหนๆไปแล้วก็อยากได้หลายรอบไปเข้ามาเหมือนกับที่นบีบอกกับอับดุลรอห์มานตอนที่นบีเห็นไอชาไม่ได้ทำอุมเราะห์
ขาเรียกว่าอุมเราะห์ของสตรีที่มีประจำเดือนน่ะพอไอชะห์ทำอิฟรอดบ้างว่ากิรอนก็ว่าไปแต่ว่าท่านเชคอัลบานีบอกว่าเป็นอิฟรอดจะกลับบ้านแล้วทำฮัจญ์เสร็จแล้วเนี่ยไปดูเอาไอชะห์นั่งร้องไห้เอาถามเธอร้องทำไมอ่ะคนอื่นเขากลับไปด้วยฮัจญ์และอุมเราะห์ฉันเนี่ยกลับไปด้วยอะไรด้วยฮัจญ์อย่างเดียวไม่ได้อุมเราะห์กลัวว่าเดี๋ยวจะกลับไปแล้วไม่สบายใจเสียใจก็บอกกับอับดุลรอมานเป็นพี่น้องกันบอกว่าอับดุลรอมานพาไอชะห์ไปที่ออกไปที่ฮิลหน่อยไปที่ตานะอีมทุกวันนี้ตานะอีมจึงมีมัสยิดหลังนึงเรียกว่ามัสยิดอาอิชะห์ที่ไปของอิหร่ามกันน่ะเค้าเรียกมัสยิดอาอิชะห์เพราะอาอิชะห์ไปของอิหร่ามที่นั่นไปของอิหร่ามเสร็จแล้วนางก็เข้ามาทําอุมเราะห์เสร็จแล้วก็กลับพร้อมนบีกลับมาดีนะห์ปาฏเรียกการทำอุมเราะห์ของไอชะห์ว่าอุมเราะตุลฮาอิดอุมเราะห์ของสตรีที่มีประจำเดือนฮะตอนนี้เนี่ยคนไม่มีก็ไปกันเป็นแถวเลยออกไปอย่าลืมนะนั่นคือต้นเหตุนั่นคือต้นเรื่องที่หลายคนบอกว่าทำได้หลายครั้งไอชะห์ยังไม่ได้ทำนบีเลยบอกแต่นี่ถามนิดนึงเป็นความรู้ตอนที่อับดุลรอมานออกไปกับไอชาเนี่ยอับดุลรอมานของอิหร่ามด้วยไหมครองเข้ามาด้วยไหมไม่ได้ครองนะถ้าการออกไปแล้วการครองอิหร่ามเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนบีต้องบอกอับดุลรอมานเลยว่าไหนๆออกไปแล้วเนี่ยไปครองอิหร่ามด้วยนะจะได้เข้ามาทำอุมเราะห์ไปเป็นเพื่อนไอชาในฐานะที่เป็นญาติไงเป็นพี่น้องไงแต่ไอชาเข้ามาครองอิหร่ามแล้วทำอุมเราะห์อับดุลรอมานไม่ได้ทำนี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าการทำอุมเราะห์หลายครั้งในการเดินทางไปหนึ่งครั้งไม่มีรูปแบบถ้าจะมีคือกรณีเดียวกับไอชะห์ที่ทำหลายรอบบางคนทำจนไข้บางคนบอกไปเช้ากลับมาอาบน้ำพรุ่งนี้เช้าไปใหม่กลับมาบอกไม่ไหวแล้วเป็นไข้อาบน้ำทุกวันอิหม่ามอามัดบอกว่าระยะห่างที่ใกล้ที่สุดถ้าจะทำนะคือระยะอะไรไหมผมที่โกนมันขึ้นผมมันดำถามว่าไปทุกวันเนี่ยผมมันทันขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วก็มันไม่มีรูปแบบฉะนั้นอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าในแผ่นดินฮารอมเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราออกไปจากมักกะไปยิดดะห์เราจะเห็นละฮากลางถนนใหญ่ๆเห็นไหมมันจะเป็นละฮาใหญ่เนาะแล้วเลยเจ้าละฮาไปเนี่ยมันจะเป็นโค้งที่เป็นอายะห์กุรอานข้างโค้งๆนั้นเนี่ยท่านลองสังเกตนะทางด้านขวามือจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่เขียนว่าสิ้นสุดเขตแดนฮารอมไกลไหมไกลเลยนะออกไปนู่นเลยนะจากมัสยิดฮารอมมาวิ่งเข้าสู่ยิดดาห์ไปเจอละฮาเนี่ยยังอยู่ในฮารอมนะไปอีกหน่อยนึงจะมีที่เป็นเหมือนโค้งๆอ่ะที่เป็นอายะห์กุรอานอ่ะแล้วข้างเสาเขาจะเขียนเลยว่าอันเนี้ยคือสุดเขตแดนฮารอมโอ้โหแล้วการละหมาดบนแผ่นดินฮารอมบนแผ่นดินฮารอมนี่คือลักษณะพิเศษที่เชคบินบาสได้ให้ทัศนะมีน้ำหนักว่าการละหมาดบนแผ่นดินฮารอมได้ผลบุญเริ่มต้นจากแสนเพราะในสมัยที่นบีอิสรออะลัยฮิมิราจเนี่ยตัวมัสยิดยังไม่ถูกสร้างนะแต่กุรอานใช้คำว่ามัสยิดอิลฮารอมลองไปศึกษาเพิ่มเติมวันนี้ไม่มีเวลาบรรยายเรื่องนี้คำว่ามัสยิดอิลฮารอมในกุรอานที่ถูกกล่าวไว้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยไปดูซิว่าในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมัสยิดถูกสร้างหรือยังมีแต่ตัวกะบะห์ฉะนั้นคำว่ามัสยิดฮารอมจึงสื่อหมายถึงดินแดนฮารอมไม่ใช่ตัวมัสยิดบนทัศนะที่เชคบินบาสถือว่าอันนี้มีน้ำหนักที่สุดไม่เป็นไปไม่ได้เลิกแผ่นดินฮารอมไม่ได้การกำหนดแผ่นดินฮารอมนั้นอิรบีอิบรอฮีมกำหนดโดยขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาฮารอมมักกะอิบรอฮีมเป็นคนกำหนดฮารอมมะดีนะห์นบีมุฮัมมัดเป็นคนกำหนดในหะดีษบอกว่ากิยามะต์จ
จะยังไม่เกิดจนกว่าแผ่นดินฮารอมจะถูกละเมิดสิทธิ์แปลว่าถ้าสถานะของแผ่นดินฮารอมถูกยกเลิกเมื่อไหร่นั่นคือเครื่องหมายวันกิยามะห์ตามหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าประกาศจริงนะแต่ผมเชื่อว่าไม่จริงผมเชื่อว่าไม่สามารถยกเลิกได้เพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าอะไรฮะมันเกี่ยวข้องกับฮุกมการใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินฮารอมกับนอกแผ่นดินฮารอมเนี่ยสถานะมันไม่เท่ากันอิบาดะห์ก็ไม่เท่ากันข้อบังคับที่เกิดขึ้นก็ต่างกันครับแล้วข้อบังคับเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาสนาใครมนุษย์คนไหนจะยกเลิกได้อะมันคือฟิตนะห์ที่ใหญ่มากด้วยเหตุนี้นบีถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แผ่นดินฮารอมถูกละเมิดสิทธิ์เมื่อนั้นคือสัญญาณวันกิยามะห์ถ้าเป็นจริงก็ตัวใครตัวมันแล้วตอนนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยน่ากลัวมากแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าน่าจะเป็นข่าวลวงออกมาไม่น่าจะเป็นข่าวจริงเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากฮะการยกเลิกสถานะฮารอมนี่มันไม่ใช่มนุษย์มายกเลิกกันได้นะมันเป็นเรื่องของศาสนาก็นบีตอนขอกำหนดที่มะดีนะห์เนี่ยบอกว่าขอกำหนดเหมือนที่อิบรอฮีมกำหนดเพราะว่าแผ่นดินฮารอมมักกะเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมส่วนฮารอมมะดีนะห์เนี่ยนบีแต่สถานะของฮารอมมะดีนะห์กับฮารอมมักกะไม่เท่ากันฮารอมมะดีนะห์เนี่ยมุชริกีนเข้าได้แต่ฮารอมมักกะไม่ได้ฮารอมมะดีนะห์ทำความผิดถึงจะถูกบันทึกฮารอมมะดีนะห์นะแต่ฮารอมมักกะเพียงตั้งใจว่าจะทำถูกบันทึกแล้วมีที่เดียวในโลกที่ตั้งใจว่าจะทำความผิดก็ถูกบันทึกความชั่วแล้วก็คือบนแผ่นดินฮารอมมักกะฉะนั้นสถานะมันใหญ่มากไม่น่าจะเป็นไปได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะขอดุอาว่าอย่าให้เป็นนะขอดุอาว่าอย่าให้เป็นเพราะจะเป็นแล้วก็โอ้โหไม่ต้องสืบไปเลยละนะก็คงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์หวังว่าในเวลาจำกัดก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมสรุปสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นหลักๆมาให้กับท่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผมเองและท่านใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์